วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาติดตามนะครับอีก1เหรียญโอลิมปิกนะครับที่เราจะลุ้นนะครับเข้าไปชิงเหรียญทองแล้วครับนั่นก็คือมวยสากลหญิงนะครับทีมชาติไทยต้องบอกว่าได้ลุ้นสุดๆครับนี่คืออีก1เหรียญประวัติศาสตร์นะครับในการที่จะขึ้นชกนะครับไฟประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วครับเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างและเดินหน้ากันต่อนะครับกับการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีลุ้นอีกหลายเหรียญ นั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับนี่คืออีก1นักกีฬาที่เราจะต้องส่งแรงใจแรงเชียร์จะมาแผ่วไม่ได้แผ่วไม่ได้นะครับและนี่คือคลิปล่าสุดที่ทางด้านของจันแจ่มสวนเพ็งเนี่ยนะครับลงฝึกซ้อมนะครับกับนักกีฬานะครับคนอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วมีซ้อมกับนักมวยชายด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับสถานการณ์เจอกับทางด้านของคาลีฟครับต้องบอกว่าอัดคาลีฟให้คาที่นะฮะลุ้นต่อคืนนี้อย่าไปท้ออย่าไปถอยสู้ดีวะโอ้โหเสียงมันดังก้องในหัวนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักประวัติของน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีนะที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นนักมวยหญิงคนไทยคนแรกและคนเดียวนะครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกในประวัติศาสตร์จากปารีสเกมนะ2024ที่ฝรั่งเศสนะครับโอ้โหจันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือบีเนี่ยเกิดเมื่อวันที่25กันยาอายุแค่23อะครับหลังจากเราได้ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับเจอคาลิฟเราต้องมีการประคบประหงมครับมีนวดนะครับมีเข้าเครื่องเนี่ยครับเอามาให้ดูกันจะเอามาให้เห็นกันแบบโอ้ชัดๆนะครับว่าเรามีการรีคอฟเวอรี่หรือว่ารักษาร่างกายเข้าห้องออกซิเจนนะครับนี่เราเอาไปนักกีฬาได้ใช้แบบนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากคือเวลาออกซิเจนในเลือดมันดีเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยเราฟื้นฟูสภาพได้ดีนะครับแต่ว่าถามมาจากโค้ชแล้วนะโค้ชวิจารณ์พลิตเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้ช้ำอะไรนะครับคือเราพร้อม 100% ไม่มีเจ็บไม่มีอะไรนะครับดูสิครับสภาพสมบูรณ์ดีเหลือเกินนะครับก็ต้องมาดูว่าเรื่องของการขึ้นชกเนี่ยตอนนี้เราพัฒนามามากกว่าคราวที่แล้วที่เราเจอคาลีฟไปแล้วแหละอย่างที่ผมบอกไปนะฮะคราวที่แล้วเจอคาลีฟเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักหน่อยแต่ว่ามาตรงนี้มันจะโอ้โหต้องบอกว่าเราพร้อมกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับจากการที่เราชกในไฟที่แล้วเนี่ยสังเกตได้เลยเราโค่นมือหนึ่งของโลกมาจะไปกลัวอะไรครับโอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวาหลบได้คือจังหวะสายตาเนี่ยถ้าวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันเลยนะครับว่าจังหวะสายตาของจันแจ่มนะฮะสุวรรณเพ็งเนี่ยเขาดึงหลบหมัดได้เขามองเขาไม่ได้แบบเหมือนกับว่าโอ้โหตีว่ายน้ำหลบมั่วอะไรอย่างงี้ไม่มีซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ามั่นใจอยากจะให้แฟนกีฬานะฮะชาวไทยมีความสุขอยากจะให้แบบเข้ามาเชียร์เขาเยอะๆนะฮะดูผ่านหน้าจอแต่ว่าอาจจะต้องนอนก่อนนะเพราะว่ามันแข่งกันตีสามครึ่งนะฮะของคืนนี้ตีสามครึ่งนะครับมันก็สามารถติดตามกันได้นอนก่อนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาดูยังไงนะครับถ้าหากว่าชนะคาลีฟขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโด่งดังทั่วโลกเพราะนี่ไม่ใช่ไฟท์ของคนไทยเท่านั้นเป็นไฟท์ของหลายๆคนทั่วโลกนะครับสื่อต่างชาติ ESPN นะครับ CNN นะครับ BBC ของอังกฤษเขาจับตาดูไฟท์นี้เขาอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจันแจ่มเจอกับคาลีฟนี่ต้องบอกเลยครับว่าดังระดับโลกนะไฟของเราเนี่ยคู่อื่นๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่น่าสนใจเท่ากับไฟของเราโอเคแหละด้วยความที่จันแจ่มนะฮะเป็นนักกีฬาที่คนไทยเชียร์อยู่แล้วแต่ว่าคาลีฟเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่คนเชียร์อย่างเดียวดิมันมีคนหูจวกเยอะทั่วโลกอ่ะก็กังขาเนาะว่าไอ้โครโมโซม XXXY อะไรเนี่ยมันจะส่งผลต่อการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเจองานลำบากหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตรงนั้นไม่ต้องไปสนแล้วนะครับตอนนี้เอางี้โฟกัสตัวของเราว่าจะต่อยกับเขายังไงแต่ว่าวิจารณ์ผลลิศเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต่อยยังไงมีวิธีเราเอาความเร็วเขาว่าคือเขาช้าและเขาจะหาจังหวะเขาเป็นมวยดักต่อยหาจังหวะนู่นนี่นั่นนะฮะแต่จันแจ่มของเราไม่ต้องหาจังหวะครับของเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้ความไวครับนี่ดูจากท่าเต้นก็รู้แล้วนะฮะแต่แน่นอนแหละครับว่าผลงานของเรามันก็ต้องมีกันบ้างผลงานสร้างชื่อนะครับเหรียญเงินจากการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่หางโจวมณฑลเจ้อเจียงนะฮะที่จีนเหรียญเงินจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก2023เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับที่กัมพูชาดีนะกัมพูชาไม่มาเกมเรานะฮะเหรียญรางวัลเหล่านี้การันตีได้เป็นอย่างดีนะครับว่าบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งกับคู่แข่งตัวเต็งอย่างอิมานเคลีฟ
จะมันแน่นอนจะเดือดแค่ไหนต้องติดตามคืนนี้ตี3นะครับ34นาทีตามเวลาประเทศไทยอะยังไงฝากให้กำลังใจนักมวยจากไทยกันด้วยนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วสำหรับนักมวยหญิงของเราเหลือเพียงแต่ว่าเราจะต้องเดินหน้าแล้วสร้างตำนานนั่นเองในการที่เจอกับคาลีฟนะครับอ่ะช่วงท้ายตรงนี้นะครับผมมีสกู๊ปดีๆมาฝากนะครับหากว่าใครอยากไปสามารถไปเที่ยวได้นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับซึ่งเราไปกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมฝากตรงนี้ไว้แล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซึมซับบรรยากาศเพลินๆกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพาแฟนแตงโมลงปิยพงษ์หญิงเดินทางออกมาเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องราวของฟุตบอลแล้วมาสัมผัสกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์สถานที่ที่อุดมไปด้วยเรื่องราวชีวิตผู้คนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติที่นี่ก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมเพื่อพื้นที่แปลงอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกให้กับราษฎรซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555โดยอ่างสามารถเก็บน้ำได้ 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวล่ะครับก็เมื่อก่อนย้ายมาจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2514ก็มีการอพยพแรงงานไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่สูงสลับภูเขาค่ะความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ไม่มีน้ำในการทำการเกษตรการทำนาก็จะอาศัยน้ำจากน้ำฝนบางปีนี่ก็จะไม่ได้ทำเพราะว่าต้องรอน้ำจากน้ำฝนหลังจากที่เขื่อนน้ำรีได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้นนะคะก็ได้ทำนาทุกปีน้ำนี่คือเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านท่าวังโป่งเลยนะคะทางชาวบ้านก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นนะคะก็หันมาปลูกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ภูเขานะคะก็เหมาะแก่การปลูกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางชุมชนก็มีการปรับตัวนะคะมีช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้นโพสต์ขายสินค้าไลฟ์สดที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าทางชุมชนก็จะมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายแล้วก็ไปจดทะเบียนเป็นโอท็อปของหมู่บ้านนะคะก็จะมีกลุ่มกล้วยตากผลิตภัณฑ์ก็จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับกลุ่มเมล็ดมะม่วงเห็ดพานนะคะคือจากเมื่อก่อนนี่ปลูกอะไรนี่ไม่มีน้ำรดพืชก็จะตายหมดในหน้าแล้งแต่ตอนนี้ก็สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ค่ะจากเมื่อก่อนที่เคยทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็กลับมาต้องขอขอบคุณท่านกำนันถวินน้อยเทพกำนันตำบลจริมที่ได้ยื่นฎีกาขอเสนอโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการของนายหลวงนะคะแล้วก็อย่างทางชุมชนก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะที่ทางสำนักกรมชลประทานที่ได้มาดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีแล้วก็วางท่อน้ำเพื่อการเกษตรก็ทำให้ชีวิตของความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นนะคะจะมีคำพูดที่ติดปากของชาวอำเภอท่าปาก็คือหนีน้ำมาอดน้ำแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโคร
ครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำรินอกจากจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแล้วยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำนี้สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้ถึง 53,500 ไร่ประกอบด้วยอำเภอท่าปลา5ตำบลคือตำบลจริมตำบลน้ำหมันตำบลหาดล้าตำบลท่าปลาและตำบลร่วมจิตอำเภอเมือง1ตำบลคือตำบลวังดินโดยการที่ทางกรมชลประทานได้มีการวางแผนในการวางท่อทั้งหมด90สายโดยจะเป็นความยาว 185.15 กิโลเมตรโดยปัจจุบันวางท่อไปแล้ว 166.55 กิโลเมตรหรือจำนวนท่อ81สายซึ่งส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอนนั้นน่ะที่อพยพมาพ.ศ. 2512เนี่ยก็คือพื้นที่ที่เนี่ยมันเป็นป่าเขามันไม่มีน้ำคือพื้นที่อันเนี้ยอำเภอท่าปลาเนี่ยเหมาะกับการปลูกมะม่วงหิมพานต์มากที่สุดเพราะว่ามะม่วงหิมพานต์เนี่ยคือมันจะชอบป่าเขาเป็นพืชทนแล้งมากๆอย่างอื่นตายหมดแต่มะม่วงหิมพานต์นี่ไม่ตายเพราะมะม่วงหิมพานต์นี่คือจะชอบแห้งแล้งช่วงหลังนี่ก็มีน้ำเข้ามาก็คือน้ำรีการที่มันมีน้ำเนี่ยทำให้มะม่วงหิมพานต์มีคุณภาพดีมากขึ้นเม็ดเต่งเม็ดตึงเม็ดสวยก็นิคมส่งเสริมให้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ชาวบ้านก็เริ่มปลูกทีละเจ้าสองเจ้าตอนหลังปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือนเลยสมัยก่อนเนี่ยประธานไปยืนทำงานอยู่ที่ชลบุรีช่วงนั้นมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมันจะออกผลผลิตประมาณเดือนเมษาประธานกลับมาเยี่ยมบ้านก็เห็นรถมะม่วงขับผ่านหน้าบ้านวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวประธานก็เลยลาออกจากงานก็มาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยตั้งมาประมาณ19ปีรวบรวมคนงานรวมสมาชิกทีแรกก็มีอยู่20กว่าคนณตอนนี้มีอยู่69คนครับผมกระบวนการผลิตของเราก็มะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะออกผลผลิตประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะออกเต็มที่เลยชาวบ้านก็เก็บเอามาขายที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเป็นจุดรับซื้อให้ชาวบ้านมีที่ขายทั้งเม็ดดิบหรือเม็ดขาวที่เขากระท้อแล้วทางเราก็รับซื้อหมดเลยคือช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำครับผมเริ่มต้นก็คือเก็บก็เอาไปตากแดด3วันคือให้มันแห้งเราก็เก็บไว้ได้ทั้งปีแต่เวลาเราเอามาต้มเนี่ยเราก็คือจะเอามาต้มครั้งละ150โลขั้นตอนการต้มในน้ำเดือด15ถึง20นาทีต้มเพื่อเขาเรียกว่าลวกให้มันสะดุ้งน้ำไอ้เม็ดข้างในขาวๆเนี่ยมันจะหดแล้วก็เปลือกนอกมันจะขยายแล้วเวลาเราเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หดกลับเวลาเขย่ามันจะคอนคอกแคกคอกแคกเวลากระเทาะมันจะง่ายต้มเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็เอามาให้แม่บ้านกระเทาะออกมาเป็นเม็ดขาวเป็นเม็ดขาวเสร็จปุ๊บก็เอาไปตากพลังงานแสงอาทิตย์3วันคราวนี้เม็ดมันจะสีแดงคราวนี้ก็เอาไปให้คนแก่คนเฒ่าชาวบ้านลอกเยื่อส่วนเปลือกนี่ก็ขายได้ครับส่งไปที่ชลบุรีเอาไปบีบน้ำมันแล้วน้ำมันเนี่ยเอาไปสกัดเป็นส่วนผสมของข้าวเบรครถยนต์ทุกอย่างมะม่วงหิมพานต์จะไม่มีการทิ้งเลยใช้ได้ทุกส่วนหลังจากเป็นเม็ดขาวแล้วคราวนี้เราก็เอามาทอดเอามาอบเอามาปรุงรส6ถึง7รสก็คือรสต้มยำปาเปก้าบาร์บีคิวโนริสาหร่ายเกสรผึ้งก็รสดั้งเดิมปรุงรสที่ขายดีที่สุดนี่ก็คือเป็นรสต้มยำต้องมีหลายรสชาติเพราะว่าคือเราจะทำให้หลากหลายมันได้ขายดีขึ้นราคามันจะดีขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวของเราออกงานโอท็อปของเราได้5ดาวก็ถือว่าเรายืนด้วยลำแข้งของเราได้แล้วทำให้ชาวบ้านคนแก่คนเฒ่ามีงานทำตั้งแต่มีเขื่อนน้ำมีขึ้นมาก็ถือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมายเลยก็คือ1ปกตินี่จะใช้เป็นน้ำที่ว่าเสียเงินน้ำรีนี่ก็คือเป็นน้ำฟรีรถผักรถอะไรนี่คือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเสียเงินชาวบ้านเขามีนาก็ได้อานิสงส์จากเขื่อนน้ำรีก็คือปกติทำนาปีละครั้งตอนนี้ก็ปีละ2ครั้งถึง3ครั้งอย่างสวนผมเนี่ยปลูกทุเรียนชาวบ้านหลายครอบครัวหลายเจ้าเลยปลูกทุเรียนแล้วก็ได้ผลเพราะว่ามีน้ำจากน้ำรีทำให้ชาวบ้านมีความสุขดีมากครับผมอ
และนอกจากเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์แล้วชาวบ้านในพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากพืชทนแล้งกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่ปัจจุบันกลายมาเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวบ้านแต่เท่านั้นยังไม่พอครับที่นี่ยังมีพืชเศรษฐกิจใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือการปลูกอินทผลัมซึ่งผลผลิตต้องขอบอกครับว่าได้มาตรฐานระดับพรีเมียมเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครอยากมาซื้อแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะเข้าจองกันข้ามปีเลยทีเดียวนะครับแหมช่างน่าอิจฉาชาวบ้านที่นี่จริงๆนะครับที่มีอาชีพยั่งยืนแถมยังมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้อีกด้วยครับหมู่บ้านท่าวังโปร่งนี่หมู่2ตำบลจริมเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านที่อพยพจากการสร้างเขื่อนศิริกิติ์ในสมัยนั้นลำบากมากโยกย้ายมาอยู่ที่จัดสรรใหม่พอมาอยู่ปั๊บทางนิคมเขารับผิดชอบจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่ทำกิน13ไร่ที่อยู่อาศัย2ไร่พอมาอยู่ปั๊บน้ำไม่มีบ่อน้ำต้องขุดลึกถึงขนาดต้องใช้ไอ้ถังน้ำตักขึ้นมาแล้วก็เอามาอาบมากินนะครับลำบากมากพอหน้าแล้งไม่มีน้ำต้องไปหาน้ำจากที่อื่นสมัยนั้นนะครับอย่างทำนานี้หน้านี้ไม่ต้องรอฝนอย่างเดียวบางปีถ้าแล้งไม่ได้ไถไม่ได้ใช้ปลูกละเดือดร้อนถึงพี่น้องอยู่บ้านไม่ได้วัยแรงงานไปหาเงินขายแรงงานที่ต่างจังหวัดเพื่อส่งเงินทองมาให้ปู่ย่าตายายที่อยู่ข้างบ้านสมัยนั้นมีกำนันคนหนึ่งได้บอกว่าเอาอย่างนี้เรามาหันทิศทางน้ำของน้ำรีให้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเลยมีแนวคิดว่าเอ้าถวายฎีกาดีกว่าชาวบ้านมาปรึกษาหารือกันร่างกิจฎีกาถวายฎีกาส่งให้เบื้องบนพอเบื้องบนทราบท่านก็ได้ดำริมาว่าอาจจะสร้างเขื่อนทดแทนให้กับพี่น้องที่อพยพจากการสร้างเขื่อนมาพอเริ่มโครงการของชลประทานมาก่อสร้างเขื่อนอ่างห้วยน้ำรีเด็กหรือว่าผู้ใช้แรงงานกลับมาครับกลับมาทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองนะครับเพราะว่ามีน้ำบางคนก็มีทุนจากการทำงานมาซื้อท่อซื้ออะไรต่อเข้าไร่เข้าสวนดีมากครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะปลูกไม่ผลครับเป็นต้นว่าทุเรียนบางเจ้าก็ได้ผลบ้างบางเจ้าก็ยังไม่ได้ผลกำลังปลูกในครอบครัวพอกินแล้วก็เหลือกินก็ไปแจกหรือว่าแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเพื่อนบ้านคืออ่างห้วยน้ำรีเนี่ยนะครับผมไม่นึกเลยว่าจะส่งไปหลายตำบลผมคิดตั้งแต่แรกว่าใช้เฉพาะในเขตจะริมหาดล้าอย่างนั้นตอนนี้พ่วงไปถึงอีกอำเภอเมืองนะครับเพราะว่าน้ำในอ่างมันเก็บได้เยอะนะครับพอที่จะแบ่งปันให้พี่น้องได้ใช้กันทั่วถึงนะครับชาวบ้านภาคภูมิใจนะครับก็ได้เห็นน้ำเปิดเข้าไร่เข้าสวนเข้านาแตกต่างกับสมัยก่อนตอนนี้ก็เปิดไหนก็ได้ระดับต้นๆเลยนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่หัวราชการที่9ที่มีน้ำใจสุดอันประเสริฐที่มองเห็นชาวบ้านทุกยากที่ให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้านที่เดือดร้อนในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคตอนนี้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากเพื่อจะใช้ประโยชน์ของอ่างห้วยน้ำรีนี่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านกรมชลประทานที่ได้รับหลักการจากเมืองบนที่มาทำท่อส่งน้ำไปทุกหมู่บ้านนะครับได้ใช้ประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ช่วยสร้างชีวิตและพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติในพื้นที่อำเภอท่าปลาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทิ้งความสุขไว้ให้กับชาวบ้านที่นี่ถ้าแฟนๆแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งมีโอกาสอยากให้ทุกท่านลองพาครอบครัวไปสัมผัสความสวยงามของที่นี่กันดูนะครับรับรองคุณจะได้รับพลังจากธรรมชาติและรอยยิ้มจากคนที่นี่เอาเก็บกลับบ้านอย่างแน่นอนครับ